เริ่มกันที่จังหวัดลพบุรีนะครับมีความคืบหน้ากรณีลิงบางส่วนหลุดออกไปจากสวนลิงหรือว่ากรงสวนลิงเทศบาลเมืองลพบุรีในสวนลิงเนี่ยมีลิงอยู่ประมาณ 2,500 ตัวนะครับทั้งหมดเป็นลิงที่ถูกจับไปจากเขตเมืองลพบุรีครับแล้วก็นำไปดูแลในสวนลิงแห่งนี้เพื่อไม่ให้มันก่อความเดือดร้อนรำคาญกับประชาชนเมื่อลิงบางส่วนหลุดออกไปเจ้าหน้าที่จึงเร่งติดตามพามันกลับเข้ากรงนะครับคาดว่า 1-2 วันนี้น่าจะตามกลับมาได้ทั้งหมดครับข้าวโพดสดนี่แหละครับผู้ชมเป็นหนึ่งในผักและผลไม้นะครับที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลพบุรีทำเป็นเหยื่อล่อจนสามารถดักจับลิงบางส่วนที่หลุดออกไปจากกรงสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลพบุรีหรือสวนลิงเมื่อ3วันก่อนนะครับกลับมาได้แล้วกว่า150ตัวจากที่หลุดไปเนี่ยกว่า200ตัวครับนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีบอกว่าลิงส่วนใหญ่ที่หลุดออกไปอยู่ไม่ไกลจากสวนลิงนะครับหรืออยู่ห่างจากสวนลิงประมาณ500เมตรลิงในสวนลิงทั้งหมดคุณผู้ชมครับมาจากการแก้ปัญหาลิงในเขตเมืองนะครับตามจับลิงตามตึกตามตลาดไปดูแลในสวนลิงทำให้ลิงสามารถปรับตัวได้และพฤติกรรมคุ้นชินกับการให้อาหารหลายตัวที่หลุดออกมาก็อยู่ไม่ไกลจากกรงครับบางตัวเนี่ยกลับเข้าไปกินอาหารในกรงโดยไม่ต้องไปไล่จับปัจจุบันสวนลิงเนี่ยมีลิงทั้งหมดประมาณ 2,500 ตัวครับแบ่งเป็นกรงขนาดใหญ่6กรงครับคุณผู้ชมส่วนสาเหตุที่ลิงหลุดออกไปครั้งนี้นะครับเพราะว่าตาข่ายเหล็กของกรงเดิมซึ่งเป็น1ใน6ของกรงลิงเป็นกรงที่สร้างมาแล้ว 6-7 ปีครับชำรุดหลุดออกมาเป็นช่องทำให้ลิงหลุดออกไปได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมกรงเรียบร้อยแล้วนะครับไปฟังนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีครับลิงเนี่ยครั้งเนี้ยเป็นหลุดที่เยอะที่สุดก็ประมาณ200กว่าตัวแทบจะหมดกรงแรกเลยแต่ถามว่าเป็นไงบางทีข่าวออกไปเนี่ยหรือลงโลกโซเชียลออกไปเนี่ยมันรุนแรงว่าลิงไปนู่นไปนี่ไม่มีหรอกครับเพราะลิงหลุดวันเสาร์ผมก็รีบมาแล้ววันอาทิตย์ผมก็มาก็มานั่งผมยังคุยนั่งคุยกับสสตรงหน้ากรงเลยลิงที่หลุดไปทั้งหมดยังมานั่งล้อมตัวผมอยู่เลยผมก็ยังเอาอาหารส่งให้มันไม่ได้รุนแรงอย่างที่เป็นถึงขนาดนั้นแล้วผมแค่วันเดียวเนี่ยนะตอนนั้นประสานกรมยามไม่ได้เพราะมันเป็นเสาร์อาทิตย์เราก็ดำเนินการจับเองอะไรเองวันแรกก็จับได้60กว่าตัวรวมทั้งวันนี้ด้วยก็ประมาณ100ตะกี้เนี่ย125ก็103 40แล้วล่ะหลุดไป200กว่าตัวออกมาทีแรกเลยมันอาจจะตื่นออกหลุดออกมาแล้วมันตื่นก็วิ่งไปตรงนู้นไงแต่สรุปแล้วก็ย้อนกลับมาที่เขาให้อาหารลิงนี่แหละพอมันอยู่นานแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยแจ้งให้พี่น้องประชาชนรับทราบว่าตรงนี้ไม่ต้องตื่นตระหนกครับคือณเวลาเรื่องเขาวางแผนกันลิงที่ไม่ไปไหนอยู่ในส่วนที่อยู่ในรอบๆกรงเนี่ยเทศบาลจะเป็นคนดำเนินการแต่กรมอุทยานเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพเขาก็จะออกไปสำรวจตรวจตาข้างๆที่อยู่ยังไม่จับมาเนี่ยข้างๆแต่ส่วนน้อยแล้วนะเพราะจับไปร้อยกว่าตัวแล้วส่วนน้อยแล้วด้านผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สระบุรีคาดว่า 1-2 วันนี้จะสามารถจับลิงที่เหลือกับกรงได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าลิงออกไปไม่ไกลจากกรงครับและขอความร่วมมือประชาชนที่เห็นลิงหลบซ่อนอยู่ตามบ้านหรือว่าในสวนสามารถแจ้งไปได้ที่สวนลิงได้ทุกเวลาครับขอเรียนยืนยันว่าในเคสของลิงที่เรานำมาอนุบาลไว้ที่สถานอนุบาลลิงเมืองลพบุรีเนี่ยแหละครับเป็นลิงที่ทางเทศบาลเนี่ยดูจากสภาพกรงอะไรเนี่ยสภาพแวดล้อมเนี่ยทานอาหารอย่างครบถ้วนนะแล้วก็มีสวัสดิภาพสวัสดิการที่ดีนะครับแล้วก็ทางเทศบาลก็จะประสานเจ้าที่กรมอุทยานเนี่ยเพื่อมาตรวจดูแลสุขภาพอยู่ตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของอาหารการกินสวัสดิภาพสวัสดิการผมขอยืนยันเลยว่าทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเรามีโครงการที่จะดำเนินการร่วมกันต่อในเฟสต่อไปนะครับเพราะว่าทราบว่ายังมีส่วนที่เหลืออยู่แล้วก็ตอนนี้ทางเทศบาลเองเนี่ยได้มีการสร้างกรงกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับแล้วก็มีอาณาเขตบริเวณที่ใหญ่มากก็จะมีการเคลื่อนย้ายลิงที่อยู่ในกรงตอนนี้ไปอยู่ในสถานที่แห่งใหม่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งหลังจากที่มีการย้ายไปเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าสวัสดิภาพสวัสดิการของลิงเนี่ยจะดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็กรณีที่พบเห็นลิงบางส่วนที่ยังหลุดออกไปหรือว่ายังไม่ได้จับแล้วสร้างความเดือดร้อนเนี่ยก็ประสานมาทางกรมอุทยานแห่งชาติได้นะเพราะว่าเรามีทีมจับเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในต่อไปเนี่ยในการแก้ไขปัญหาลิงเมืองลพบุรีเนี่ยคาดว่าจะเป็นโมเดลให้กับที่อื่นด้วย
สถานอนุบาลสัตว์หรือว่าสวนลิงคุณผู้ชมครับลักษณะเป็นกรงลิงขนาดใหญ่นะครับอยู่ในตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองลพบุรีครับสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาจัดระเบียบลิงและควบคุมจำนวนลิงในเขตเมืองลพบุรีนะครับภายในกรงสวนลิงเนี่ยมีการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับลิงนะครับอุปกรณ์สำหรับปีนป่ายอุปกรณ์สำหรับให้น้ำและมีสระน้ำทำให้ปัญหาฝูงลิงที่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับพื้นที่เขตเมืองลดน้อยลงครับขณะเดียวกันเทศบาลเมืองลพบุรีอยู่ระหว่างสร้างกรงลิงขนาดใหญ่เพิ่มเติมด้วยนะครับเพื่อลดการแออัดของลิงและสำหรับรองรับลิงที่จะจับมาเพิ่มในอนาคตด้วยขณะนี้กรงลิงที่จะสร้างเพิ่มเติมเนี่ยอยู่ในขั้นตอนปรับพื้นที่และทำรากฐานวางเสาเข็มนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายนปีหน้าครับ